การดูคลิปมองว่าเป็นการแสดงคล้ายกับมายากลที่นำมาปรับใช้และก็เข้าใจเล่นดีนะซึ่งดูอยู่หลายครั้งว่ามันไม่มีอะไรเลยการกระทำแบบนี้สำหรับนักมายากลมันเป็นเรื่องเด็กๆมากเลยใช้คำว่าเรื่องเด็กๆนะคะแต่ก็เคารพสำหรับคนที่เชื่อจับคาถาลงณหน้าทองฮะก็คือเอาทองคำเปลวเคยได้ยินแล้วมาตรงเนี้ยมาเป่านะมาแปะแล้วก็เป่ากระหม่อมจากนั้นปุ๊บทองคำเปลวหายไปฮะก็เชื่อว่านี่คือการเสริมเสน่หาบารมีใครเห็นรักใครเห็นหลงมีหนุ่มคนนึงพอเห็นคาถานี้แล้วอยากเรียนลงเรียนเรียนไปเรียนมาอ้าวคาถาไม่เข้ากูอ่ะแปลว่าอะไรคืออาจารย์ทำได้แต่พอเรียนจบหลักสูตรแล้วทำไม่ได้ละวิชา 25,000 โอ้โหเต็มๆเลยฮะแล้วทำไปทำมาทำไม่ได้ทำไม่เหมือนอาจารย์คือแปะเป่ากระหม่อมพ่วงอ้าวเฮ้ยติดมือว่ะอ่ะแล้วมันไม่ซึมเข้าหัวเหรอมันทำไม่เคยได้เลยฮะเป็นแบบนี้คุณบัณฑิตก็เลยมองว่าอาจารย์หลอกแล้วล่ะเรามีแผ่นทองใช่ไหมแผ่นทองแท้เลยนะแผ่นทองคำเปลวแท้เราแปะเราใส่ถุงไว้แล้วก็แปะหน้าลูกศิษย์แล้วเราก็ท่องคาถาตอนที่เขาให้มาใช่ครับที่เขาให้มาแล้วก็เป่ามันก็ยังอยู่เหมือนเดิมโอ้ทั้งที่ทองจะหายก็ไปในหน้าผาใช่ครับที่ไปขอเรียนแล้วสูญเสียเงินเนี่ยมีไหมมีครับเขาที่ผมไปถามมานะที่อาจารย์ที่เขาไปเรียนด้วยกันเขาบอกเขาก็เป่าไม่หายเหมือนกันถามหลายคนมากเลยครับเขาก็บอกเขาเป่าไม่หายทีมข่าวก็เลยไปคุยกับอาจารย์สุนทรฮะไปที่จังหวัดชัยนาทก็เจออาจารย์สุนทรอาจารย์บอกทำจริงและทำได้จริงแต่ทุกวันนี้ไม่ได้ทำแล้วเพราะอะไรครับอาจารย์ฮะละมือหรือวางมือหรือเปล่าทุกวันนี้โรคประจำตัวเพียบเลยโรคถุงลมโป่งพองสูบบุหรี่จัดไม่เกี่ยวด้วยไม่เกี่ยวกับสูบบุหรี่จัดทุกวันนี้โรคถุงลมโป่งพองปอดทะลุแผลในกระเพาะอาหารเฮ้ยมันเกี่ยวกับการคาถาเหรอใช่เกี่ยวกับเรื่องของคาถาเวลาเป่าทองคำเปลวเข้าตัวเนี่ยมันจะต้องใช้พลังร่างกายค่อนข้างเยอะกั้นลมหายใจเพ่งจิตกันไปนะฮะมันเลยมีผลกระทบต่อร่างกายส่วนที่บัณฑิตร้องเรียนมาก็ต้องดูให้ย้อนไปดูบัณฑิตมากกว่ามาดูอาจารย์นะพี่ตีนะให้ย้อนไปดูบัณฑิตว่าทุกวันนี้หลังจากที่จบไปเนี่ยมันสวดมนต์เดินจงกรมฝึกฝนสมาธิลมปานหรือเปล่าขอเรียนเองและทำไม่ได้จะมาโทษผมยังไงเพราะฉะนั้นอาจารย์สุนทรก็ยืนยันว่าอาจารย์เป็นคนมีของแล้วก็สอนเนี่ยครบหลักสูตรแสดงว่าลูกศิษย์คนนั้นไม่หมั่นฝึกฝนวิชาชากกว่าต้องสวดมนต์ด้วยต้องสวดมนต์ฝึกฝนด้วยค่ะทีนี้บางคนก็มองว่าเป็นเรื่องของมายากลหรือเปล่าเราก็ต้องไปถามนักมายากลสิคะคุณผู้ชมจู่ๆแผ่นทองคำเปลวมาแปะหน้าผากแล้วมันหายไปได้ไงซึมเข้าไปเหมือนซึมเข้าไปในสมองงี้หรอนะคะไปถามคุณฟิลิปไพบูลย์พันธ์นะคะเป็นนักมายากลค่ะคุณผู้ชมบอกว่าคือเขาได้ดูคลิปแล้วนะคะจากการดูคลิปมองว่าเป็นการแสดงคล้ายกับมายากลที่นำมาปรับใช้และก็เข้าใจเล่นดีนะซึ่งดูอยู่หลายครั้งว่ามันไม่มีอะไรเลยการกระทำแบบนี้สำหรับนักมายากลมันเป็นเรื่องเด็กๆมากเลยใช้คำว่าเรื่องเด็กๆนะคะแต่ก็เคารพสำหรับคนที่เชื่อถือพระอาจารย์เพราะถือว่าเป็นความคิดแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะแต่ยืนยันในฐานะนักมายากลว่าสิ่งใดที่นักมายากลทำสิ่งนั้นไม่ได้แปลว่าปาฏิหาริย์หรือมีอิทธิฤทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนะคะคุณฟิลิปก็ทำให้ดูด้วยเป็นยังไงคุณผู้ชมอยากดูไหมความสำเร็จของมหาวิทยาลัยจงมาถึงนี้อันนี้ก็เป็นมิตรดูได้เลยอะไรนะเป็นคาถาที่อุดมสมบูรณ์ด้วยมั่งคั่งเงินทองมีจริงครับพระมหาพระศิวลี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 มหาเทโรเขามาแบบจิตใจก็ได้ก็ย่ำแย่แล้วครับเฮ้ยหายจริงอ่ะพี่สงสัยว่าเปิดสำนักด่วนเลยครับพี่ฟิลิปฮะเขาเฉลยนะคะเอาเฉลยด้วยเหรอนี่เฉลยดิเขาบอกว่าทำยังไงทริคการแสดงเนี่ยเป็นการสลับเอาแผ่นกระดาษที่ไม่มีทองคำเปลวไปอยู่ด้านล่างแทนที่แผ่นที่มีทองคำเปลวแล้วก็นำไปแปะไว้ที่หน้าผากคล้ายกับมายากลไพ่นั่นเองอธิบายดิฉันก็สลับไพ่อย่างเงี้ยเหรอฮะใช่อ๋อๆประมาณนี้ค่ะผมมั่นใจในนางฟ้ามายากลผมว่ามันตอบทุกโจทย์ในงานเลี้ยงมันใหม่มันแปลกมันมีความต่างโทรเลย